สวัสดีค่ะพี่นิพนธ์ค่ะสวัสดีครับคุณบอสครับรอซื้อได้หรือเปล่าครับพี่520ก็ยังอ๋ออย่างอีกเนาะพรุ่งนี้ขึ้นหรือเปล่าล่ะคะก็แท่งนี้แท่งบอกแล้วเขาจะยืนยันแล้วว่าการที่มาไซเวย์อยู่หลังจากรีบาวมานะครับจาก1,546เนี่ยค่ะการรีบาวแล้วก็ตรงนี้จบแล้วกำลังจะลงรอบใหม่แท่งเทียนแท่งนี้บอกว่าจะลงรอบใหม่นะแท่งนี้เหรอคละงแท่งเนี้ยไปอันดนูี้เแปท็น่แทง่งหนแ่ดอยงอะเอแท่องไปนี้ดูแแทท่่งงหน่อยคือผมอธิบายเรื่องสัญญารีเวอร์เซอร์นิดนึงนะครับค่ะถ้าเราดูย้อนไปนะครับจะมีแท่งแดงใหญ่อยู่หนึ่งแท่งนะฮะใคร่ะตามดูนะครับเวหั็นนนั้แลน้เวนี่คย่ะก็จะเป็นวันที่27นะฮะค่ะแล้วพอวันที่28ก่อนปิดนะก็เป็นเป็แทน่งแท่เขงียเวขีใชย่วไหมครับอันนี้เขาเรียกคารามิค่ะเพราะฉะนั้นแท่งเมื่อวานแท่งที่สามอะถ้าจะขึ้นอะต้องเป็นแท่งเขียวใหญ่อ๋อจะเป็นแท่งโดจิจะเป็นโดจิแล้วไม่พอเป็นแท่งแดงเขาไม่ถึงว่ามันก็เฟลไปละสำหรับการดูแท่งเทียนสองแท่งการตามดูแท่งเทียนแสงสามแท่งว่ามันจะรีบาวขึ้นไปเนี่ยมันก็จบละก็แสดงว่าอันเนี้ยมันเป็นแพทเทิร์นของการที่รีบาวแล้วปรับฐานแล้วเพื่อที่จะลงต่อละสามแท่งรีบาวโดยแท่งเทียนแท่งนี้ก็จะเป็นแท่งเทียนแท่งแรกที่จะบอกว่าการลงต่อกำลังจะเริ่มขึ้นอันนี้คือการดูสัญญาณแท่งเทียนปรนับะครับฐานเพื่อลงต่อค่ะใช่ภาษาเสร็จแล้วก็จะลงต่อไปไหนสมมติลงไป1,530เราก็ต้องไปดูว่าแถวนั้นเนี่ยมันเป็นแค่โอเวอร์โซหรือเปล่าเพราะคราวที่แล้วมันโอเวอร์โซมันนิดเดียวนะต้องดูแล้วการโอเวอร์โซมันจะเป็นโอเวอร์โซไดเวอร์เจนไหมถ้าไม่ใช่1,530อาจจะรีบาวแต่ไม่ใช่สัญญาณกลับตัวขึ้นอีกโอ้โหมีเยอะอีกโอ้โหเยอะๆอ่ะไดเวอร์เจนเปล่าใช่มันต้องดูสัญญาณเนี่ยมันไม่ใช่ว่าไปดูราคาถ้าเราดูราคาเนี่ยก็ดูว่าเรารับกันมาตั้งแต่1,600แล้วเราก็มั่นใจ1,540อาจจะได้เปลี่ยนเป็น530กันอีกแล้วเหรอก็เปลี่ยนกันไปเรื่อยไงเมื่อไหร่จะจบอ่ะนะฮะแล้วเมื่อวานแท่งเทียนเมื่อวานวอลุ่มเท่าไหร่ฮะ33,000วันนี้วอลุ่มเท่าไหร่มากกว่าแท่งเทียนแท่งแดงมันก็คือการลงไงมันถ้าในการเรียนเทคนิคเนี่ยนะมันต้องอยู่ที่ว่าเรียนกับใครนะผมไม่เห็นเทคนิคที่ไหนมันจะบอกว่าให้เราเข้าไปซื้อแถวนี้เลยอันนี้ทีเฟกอันนี้คือหุ้นนะครับที่เฟกก็ที่ผมเหมือนกับที่ผมคุยกับคุณมันเมื่อเช้าที่มันเป็นช็อตคือช็อตผมให้ไว้เมื่อวาน1049มันก็เด้งไป1050แล้วตอนนี้ใครช็อตไปจะถือไว้จะทำอะไรก็เรื่องของคุณไงแต่ใครที่ช็อตมาจาก1084.5ก็ถือต่อไปเพราะมีโอกาสเห็นพันมีใครถือมั้งแม่1080มีปีมีเปล่าบอกพี่ว่าหน่อยดิแล้วคนที่รันเทรนมันจะต้องมีนะมีคนเทรนต้องมีการรันเทรนไม่ถึงนี้ไม่ใช่ว่าไม่ปิดเลยถ้าจะปิดไป1022กลับมาช็อตใหม่1040เนี่ยถือว่ารันเทรนอยู่นะอันนี้นะครับแล้วถ้าเราช็อต1045ล่ะคะพี่ถือต่อได้เลยโอ้ถือต่อเลยเหรอแท่งเทียนวันแรกไงพรุ่งนี้คุณอาจจะมุ่งหน้าคุณทนนะฮะคือแท่งเทียนแท่งเนี้ยมันทำให้เกิดสัญญาณการลงมากไปของฟิวเจอร์แต่เซ็ตมันไม่ได้ลงเยอะแต่เซ็ต50มันก็ไม่ได้ลงเยอะมันก็มีดิสคาวต์อยู่ประมาณสัก3-4 จุดมันบอกว่าพวกนี้มันอาจจะได้ราคาดีกว่านี้อาจจะได้ไป1036อะไรเงี้ยนะครับให้คุณช็อตตอนนี้ถ้าคุณช็อต1045แล้วถามว่าอ่ะคุณจะรันลงไปไม่ล่ะไม่ลงมันได้ขึ้นไปพวกนี้ช็อตได้ไป1040อ่ะคุณก็ปิดอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ปิดไปวันนี้เถอะแสดงว่าคุณรันใช่ไม่เป็นแสดงว่าคุณก็คือพวกเดย์เทรดก็ตัวอยู่แล้วอยู่แล้วพูดเด็ดเด็ดกูก็ปิดไปกูจะไปรันเด่นหรือไม่กูก็ปิดตามพูดไปแต่ละวันคุณนิชาเด้งไหมล่ะเด้งมา1035 1036คุณก็ช็อตใหม่นะครับก็แล้วแต่คุณจะทำอะไรไงค่ะนะครับก็แล้วแต่ว่าจะทำยังไงกันนะเรื่องก็เกิดที่ผมพูดถึงเมื่อตอนกลางวันว่าเมื่อเช้าอ่ะมันเสร็จผิดปกติเพราะพูดไปกระจุกตัวที่ CPO ตัวเดียววันนี้มันบอกเลยบอกว่าก็คุณไปซื้อ CPO แต่คุณน่ะไม่มีตังค์พอคุณไม่มีตังค์คุณก็หาเหตุไปขายหุ้นตัวอื่นเพื่อเอาเงินไปจ่าย CPO ไงมันก็แสดงว่าเจ้าไม่มีตังค์แล้วก็คุณโชว์แบบนี้คุณก็โดนกระหน่ำสิคุณเป็นขาลองเนี่ยถ้าคุณแสดงว่าคุณไม่มีเงินเมื่อไหร่ขาช็อตก็จะยืมหุ้นมาช็อตเนี่ยผมพูดบ่อยๆนะครับว่าตลาดเรามันมีอะไรฮะมันมีทั้งสองขาแล้วมันไม่เหมือนตลาดอื่นมาเลเซียเนี่ยเขามีขาเดียวนะฮะเขาไม่มีขาช็อตเขาไม่มีแต่ของเราอะมันมีขาช็อตด้วยแล้วช็อตฟิวเจอร์ด้วยแล้วอย่าลืมนะยังมีช็อต DW ที่ต้องหาเอาหุ้นไปช็อตด้วยนะฮะคุณออกพุทธอะคุณก็ต้องมีหุ้นช็อตถูกไหมฮะ
พุทธีวีเนี่ยนะมันไปพันหมดเลยอ่ะแล้วถามว่าแล้วคุณไม่มีเงินแล้วคุณจะรับอยู่ได้ไงตลาดหุ้นเราไม่ใช่เพียวแบบเมื่อก่อนนะครับที่มีแค่มาร์จิ้นนะฮะมีแค่แคชเดี๋ยวที่มันมีฟิวเจอร์ที่มันเป็นแหล่งขายนะที่มันเล่นได้2ฝั่งคือฝั่งช็อตด้วยนะครับเพราะนั้นถ้าฝั่งรองแสดงว่าคุณไม่มีเงินนะเขาก็เล่นขาลงกันแบบเขาก็ปลื้มปิติกันเขาแสดงเอาไว้หุ้นตกแล้วทำไมเขาถึงดีใจกันก็เพราะว่าเขาเล่นช็อตเป็นส่วนคนที่ยังเล่นหุ้นอยู่คุณเล่นเป็นซื้อต้องลองก่อนใช่ไหมครับซื้อก่อนแล้วก็ไปขายใช่ไหมคุณเสียเปรียบไงส่วนคนที่ต้องการก่อนแนะนำนะแนะนำว่าใครจะเล่นหุ้นแบบนี้ซื้อหุ้นขายซื้อขายไปเล่นที่มาเลเซียนะครับจะได้ไม่ต้องมาบ่นว่าเอ๊ะช็อตทำไมใครยืมหุ้นมาขายไม่ต้องไปบ่นนะเพราะว่าตลาดเมื่อเขาประกาศมาแล้วให้เครื่องมือมาแล้วทุกคนเสมอภาคกันหมดค่ะอ่ะใครที่สนใจเรื่องราวของ TFX วิธีการช็อตหุ้นนะฮะวันเสาร์ที่2เดือนกุมภาพันธ์กับพี่นิพนธ์ TFX X 1วันเต็มๆเอาเลยอยากรู้อยากเห็นเราบอกก่อนนะครับว่าเราไม่ได้เปิดกว้างสำหรับทุกคนนะรับเฉพาะคนที่เล่นทีเฟกมีเล่นไปแล้วรู้เทคนิคแล้วแต่ทำไมเล่นแล้วถึงเจ๊งอ่ะยังไม่กำไรสักทีเนี่ยพวกเนี้ยมาค่ะนะครับมาจะบอกให้ว่าคุณต้องทำอะไรยังไงนะครับก่อนคุณมาเนี่ยคุณไปฟังเทปผมย้อนหลังไปเลยสักเดือนหนึ่งเรื่องทีเฟกเนี่ยว่าผมแนะนำอะไรไว้บ้างแล้วทำไมมันถูกหรือผิดคุณก็ตัดสินใจแล้วคุณค่อยมานะฮะถ้าคุณฟังย้อนหนึ่งเดือนแล้วมันไม่ถูกเนี่ยคุณไม่ต้องมาคุณจะไปเรียนกับคนที่มันแนะนำผิดทำไมสรุปใช่ไหมทำมาก็แอดไลน์ไป BLLMI ผมให้ย้อนหลังไป3เดือนเลยคุณไปฟังกันทุกวันนะแล้วมันผิดตรงไหนนะถ้ามันผิดคุณอย่าไปเรียนกับคนคนนั้นแสดงว่ามันไม่รู้จริงแต่คนสามารถบอกทีเฟดได้ถูก3เดือนเนี่ยนะค่ะมันต้องผิดสักวันเลยมันไม่ผิดสักวันเลยมันถูกทุกวันเลยนะแสดงว่าเรื่องนี้มันมีวิชาจริงค่ะมันไม่ใช่เรื่องมาโม้กันหรือบางคนบอกให้มันเป็นบอร์ดให้คุณเปิดใจกว้างนะอย่าทำอะไรแบบตัวเองไม่ได้ไปด่าชาวบ้านเขาไม่ใช่มันไม่ใช่เพราะเขาเปิดนะเพราะถ้าเขาไม่เปิดฟิวเจอร์นะคุณก็ไปปั่นหุ้นกันนะเขาก็เปิดฟิวเจอร์ให้คุณเล่นใช่แต่ต้องรู้คุณปั่นฟิวเจอร์ไม่ได้มันไม่ใช่บอร์ดฮะมันเป็นกระบวนการที่เขาออกแบบมาเพื่อแบบการเท็จจริงเพื่อป้องกันทรัพย์สินลงแต่สุดท้ายมนุษย์มันก็เอามาเป็นเครื่องมือในการเก็งกำไรเราต้องเข้าใจมันให้ถูกใช่รายละเอียดดังกล่าวนี้นักทุนที่สนใจเรื่องราวของทีเฟกแต่ต้องเป็นเทคนิคแล้วคุณนิพนธ์ขอคัดคนที่จะเข้ามาฟังมาอบรมในวันเสาร์ที่2กุมภาพันธ์นะคะต้องท่านที่มีความรู้ทางด้านเทคนิคมาแล้วแล้วสองก็คือคุณว่าเล่นแล้วเจ๊งอยู่ยังไม่กำไรเล่นแล้วก็ไรไม่ต้องมาไม่รับทำไมต้องมาคุณจะมีวิธีเทรดของคุณยังไงแล้วคุณกำไรแล้วนะอาจจะกำไรน้อยกว่าตลาดคุณไม่ต้องมาสมชายมาเรียนกับครูนิพนธ์ได้แล้วสมชายถามทีเฟกแนวต้านเท่าไหร่งี้คือนี่ไอทีเฟกเนี่ยนะเขาไม่ได้ได้เสียกันแบบว่าเดือนหนึ่งแบบว่าไออะไรนะ10,000-20,000นะคนเล่นทีแฝงกันนะครับเรียนบางคนก็เสียไป10 ล้านเนี่ยเพราะนั้นค่าเรียนเนี่ยมันก็จอกมากกิฟต์จอยมากใครคิดว่าเฮ้ยค่าเรียนมันแพงอะไรเงี้ยนะคุณไปเล่นอย่างอื่นแล้วคุณจะมาเล่นทีแฝงไม่ต้องมาบางคนไปเล่นทีแฝงบอกค่าคอมแพงคุณไปเล่นอย่างอื่นแหละนะครับแล้วความเสี่ยงมันสูงทุกฝ่ายใช่เรียบร้อยมันสูงแอดไลน์ไปนะสำหรับท่านที่ตามทีเฟกก็แอดไลน์ไปเลยไปถามรายละเอียดแล้วรีบจองด้วยนะฮะวันเสาร์ที่2กุมภานี้แล้วนะคะแอดไลน์ไปที่ BLLMI หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่เบอร์0864902823เขาบอกว่าตอนกลางวันช็อตตามมาปิดแล้วขอบคุณค่ะโอ้ตามมาแล้วปิดแล้วขอบคุณเนี่ยนะค่ะอย่าถือว่าได้นะก็คราวหน้าตามอาจจะโดนอีกก็ได้ต้องคิดเองเป็นแล้วไม่ฟังผมฟังกับความเป็นไกด์ที่เราคิดแบบนี้อาจารย์บอกแบบนี้มาตลอดกลางวันใช่ไหมคุณอย่าคิดว่าคุณเล่นฟิวเจอร์แล้วคุณฟังแล้วคุณถูกช็อตนึงแล้วคุณจะชนะนะไม่ใช่นะไม่ใช่ตามอาจารย์แล้วจะได้ตลอดเดี๋ยวมันก็เสียหายอีกเดี๋ยวมันก็เสียนะใช่มันไม่ใช่หรอกได้แบบนี้ก็เหมือนว่าแต่ถ้าคุณรู้อยู่แล้วนะครับแล้วฟังมาแล้วมันตรงกับที่คุณแล้วคุณก็ทำตามตลอดแต่คุณต้องคิดมาก่อนนะค่ะแบบนี้คุณฟังผมไปได้เรื่อยๆแล้วก็คุณก็ทำมาหากินเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าคุณไปแล้วกันแสดงว่าคุณมีความรู้อยู่ค่ะแต่ถ้าคุณทำตามผมแล้วคุณได้นะคุณอยากไปยิ้มยิ้มย่องเลยว่าคุณได้นะใช่ว่าแค่จังหวะรีเวอร์เซลเนี่ยนะเพราะผมจะดูจนถึงที่สุดแล้วพอรีเวอร์เซลเนี่ย
ผมถึงจะบอกนะซึ่งตอนนั้นอาจจะเด้งขึ้นมา 20-30 จุดแล้วนะระบบของเราไม่ทำแบบว่าต้องไปลองที่บัตทอมสูตรหรือว่าจะไปช็อตที่จุดสูงสุดระบบเราไม่ได้เป็นแบบนั้นนะค่ะนะครับมันไม่ใช่แบบตามมาแล้วได้นะครับดีใจด้วยละกันนะครับแต่ไม่รู้ว่าคุณถูกหวยหรือว่าคุณรู้จริงถ้าคุณรู้จริงก็แล้วไปต้องทำด้วยความรู้สติปัญญาเท่านั้นนะฮะเงินต้องได้มาจากระบบจากการที่เราทำได้เองก็ถูกต้องเท่านั้นได้มาแบบฟุกๆนะฮะแบบใครมาช็อตเมื่อตอนบ่ายเนี่ยช็อตไปร้อยสัญญาแล้วได้มาเลยนะนะครับแล้วเต็มวงเงินนะพูดจริงๆเลยนะแบบเนี้ยเหมือนถูกหวยไม่ใช่ทีเฟกต์นะไอ้นั่นมันคือการพนันที่พวกคุณพูดกันแต่ทีเฟกต์อ่ะมันไม่เป็นรูปแบบของการพนันฮะมันไม่ใช่เป็นแบบนั้นมันมีระบบที่สามารถที่จะมันเป็นระบบ risk management นะผมพูดงี้นะมันป้องกันความเสี่ยงเงินของเราที่เราวางประกันไว้ไม่ให้มันหายไปค่ะมันไม่ได้คิดว่าแล้วมันจะต้องรวยกับทีเฟกไม่ใช่ครับไม่ต้องคิดถึงมันละคิดถึงเมื่อไหร่ก็แพ้มันนั้นนะฮะการเทรดทีเฟกต้องมีความรู้เทคนิคนะคะนั่งทุนอย่าเทคนิคเราไม่ฟังข่าวไม่ดูเนี่ยดาวโจนฟิวเจอร์เป็นไงไม่สนทั้งสิ้นไม่รู้เรื่องเทคนิคเลยเรียนคงไม่เข้าใจใช่ไหมใช่ค่ะเพราะอาจารย์จะอธิบายเร็วมากไม่ต้องมาครับไม่รู้มันพูดเดี๋ยวมาด่าอาจารย์มาสอนไม่รู้เรื่องอีกพอฟังไม่เข้าใจไม่ต้องมาเราบอกแล้วเราต้องการช่วยคนที่มีเทคนิคแล้วเราเล่นแล้วนะครับอันคือทีเฟกเอ็กซ์เนี่ยมันจะไปปรับด้วยเทคนิคที่ใช้กับทีเฟกเนี่ยใช้ยังไงถึงจะถูกต้องค่ะสองก็คือมันจะสร้างเป็นระบบให้คุณว่าระบบเนี่ยถ้าคุณจะทำตามระบบเนี่ยคุณจะต้องทำยังไง มันจะบอกเลยวันนี้ทุกขณะทุกวันทุกวันที่คุณรู้ว่าวันนี้ที่ถูกต้องอ่ะโพซิชันคุณจะต้องเป็นยังไงค่ะมันจะบอกคุณหมดนะมันบอกได้ทุกวันนี่นี่อาจารย์เขาจะสอนอย่างนั้นเลยนะฮะคือทุกวันนี้ถามว่ามันไม่ใช่ลองมันไม่ใช่ช็อตเยอะค่ะช็อตเยอะต้องช็อตมาจากข้างบนนะครับแล้วเราก็ไปดูระบบมันมี3ระบบนะฮะแต่ไม่ใช่ไม่ถึงว่าคุณเนี่ยจะเลือกทำระบบอะไรหรือไม่ใช่ระบบมันเลือกให้อย่างวันนี้มันบอกว่าคุณก็เดย์เทรดจบไปเถอะแต่คุณจะรันเทนก็ไม่ถึงคนที่คุณอาจจะเทคโปรฟิตไปที่1022 1023นะครับแล้วคุณก็กลับวันนี้คุณกลับไปช็อตใหม่ที่1049ที่ผมบอกอันนี้คุณก็ถือต่อไปด้วยจำนวนสัญญาที่เท่าเดิมโอเคไหมครับค่ะคุณกองแก้วไม่ใช่ไปเพิ่มไม่ใช่ไปเพิ่มสัญญาอีกอันนี้คุณก็ผิดคุณกองแก้วช็อตผิดมั้งวันเสาร์ที่วันที่29เขาหยุดนะมาช็อตวันที่29ได้อย่างไรหรือวันที่28วันศุกร์29วันเสาร์จะไปช็อตได้อย่างไรหรือผมแนะนำว่านะครับว่าให้ช็อตเปิดวันแรกวันจันทร์ผมบอกว่าไม่ต้องถือทีเฟกข้ามนะวันแรกของที่เปิดมาเนี่ยจะเป็นสัญญาณช็อตที่ดีกว่าใช่ไปฟังเทปย้อนหลังเนี่ยวันที่2 104777 ค่อยมาช็อตวันที่2ก็ได้จะได้ราคาดีกว่าที่ช็อตในวันสิ้นปีไปฟังเทปย้อนหลัง1049วันนี้ใช่แต่ตอนเช้าอ่ะผมจะบอกว่าวันนี้นะอาจจะถือช็อตข้ามค่ะแต่ตอนที่ไปพูดกันตอนเย็นอ่ะผมบอกว่าวันนี้ไม่ต้องถือช็อตข้ามแล้วมาถือตอนต้นปีเนี่ยวันที่2จะช็อตได้ราคาดีกว่าแต่ยังเป็นช็อตไม่ใช่หรอกไปฟังเทปย้อนหลังไปฟังย้อนหลังนะคะครับเพราะนั้นใครช็อตมาตั้งแต่วันที่28 29อะไรก็แล้วแต่นะก็ถือมาตรงนี้ได้ทุกคนฮะเพราะวันนั้นถ้าช็อตมันก็อยู่ที่ประมาณ1043ใช่ได้ทุกคน10เท่าไหร่1043close ที่วันที่28นะพี่บวกมา19จุดวันนั้นใช่ใช่ใช่ครับได้ทุกคนครับโอ้โหคุณสมชายบอกมาเรียนกับปีนี้ปนได้แล้ว 1,036 ช็อตได้ไหมยูถามกับเขาตอนนี้จะได้อะไรเขากำลังปิดกันอยู่คุณสมชายถามว่าตอนนี้ช็อตได้ไหมทำอะไรได้คุณอยากได้ค่ะคุณไม่รู้หรอกผมก็ไม่รู้ผมรู้ว่าพรุ่งนี้ช็อตได้ราคาดีกว่าวันนี้ผมรู้แค่นั้นแหละแต่ถ้าใครช็อตเล่นรอบก็ถือไปเถอะขอบคุณที่เทรดตามระบบหลายๆท่านเองถ้าสนใจระบบเทรดของคุณนิพนธ์ในส่วนของ TFX วันเสาร์ที่2เดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะรายละเอียดก็แอดไลน์ถามได้นะคะแอด BRLMI หรือว่าโทรศัพท์สอบถามได้ที่เบอร์0864902823ในเรื่องราวของการเทรดที่เฟคนะต้องมีประสบการณ์แล้วก็เรื่องราวของความรู้เทคนิคถ้าแบบเอาวัดเอาวานี้คุณนิพนธ์บอกลำบากใครที่เทรดตามแล้วเอาแบบจะเอาแต่โดยไม่อยากรู้นี้ก็จะลำบากนะจะเอาและต้องอยากรู้และต้องเป็นด้วยนะคะอ่ะ
ก็ฝากกันไว้นะคะตลาดปิดแล้วนะคะลบไปปิดสวยไหมคะ1560นะคะลบไป5จุดวอลุ่มเกือบ4ล้าน 40,000 ล้านมันไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมมันเกี่ยวกับว่าคุณเล่นหุ้นเนี่ยถ้าคุณคิดว่าไม่อยากขาดทุนคุณก็อยู่ในหุ้นโรงไฟฟ้านะถ้าคุณเล่นหุ้นตลาดเนี่ยยังไม่ใช่เวลาซื้อนะครับแค่นั้นเองนะครับคำว่าแพนิคไปถึงว่าหุ้นใหญ่ทุกตัวมันต้องลงพร้อมกันยังไม่แพนิคในวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่คุณจะซื้อหุ้นถ้ามันไม่เกิดก็ไม่ต้องซื้อเพราะมันจะเป็นอาการแบบที่คุณเห็นอยู่แบบเนี้ยเป็นเวลามา 2-3 เดือนเนี่ยใช่มันก็ไม่ได้ลงไปไหนมันก็พอร์ตมันแต่หุ้นมันลงทีละตัว2ตัวตัว2ตัวจนพอร์ตคุณพังอ่ะมันไม่ใช่เวลาที่จะมาซื้อหุ้นเพื่อลงทุนนะฮะส่วนคนที่เทรดทองนะฮะก็ต้องบอกมากับคุณนิพนธ์ได้มาแล้วเกือบ100จุดจาก 1,204 1,214 ตอนนี้1,293 ถือต่อนะฮะก็ถือต่อแล้วก็รอตอนนี้ก็คือรอดูสัญญาณรีเวอร์เซลก็ไม่ต้องไปเฝ้ามันหรอกนะฮะทองคือเช้าพรุ่งนี้ตื่นมาก็ดูว่ามันเป็นสัญญาณรีเวอร์เซลไหมนะฮะเพราะว่ามันอยู่ในเขตโอเวอร์บอทไหมจะเป็นทั้งเทียนทั้งแดงไหมถ้ามันเป็นแล้วก็ตอนเช้ามาแล้วก็ปิดตรงไหนก็ได้ชิวๆผิวปากไปแล้วรอลองใหม่ที่1265โอเคไหมชัดไหมทีเฟกเอ็กแถมในตรงนี้ไหมฮะทีเฟกเอ็กทำไมนะครับแถมตรงช่วงที่พี่บรรยายทองได้ไหมฮะเป๊ะหนึ่งอ๋อมันใช้แพทเทิร์นเดียวกันเลยอ๋อแพทเทิร์นเดียวกันรูปแบบเดียวกันนะทองกับทีเฟกเหมือนกันเลยใครที่เทรดทองก็ตามได้นะทีเฟกเอ็กน่ะก็ทีเฟกเอ็กก็มีทองด้วยอยู่แล้วทองด้วยอยู่แล้วก็จะคือจริงๆแล้วถ้ามันเป็น4บวก1อ่ะมันสอนทุกตราสารอยู่แล้วมันใช้กับหุ้นก็ได้เลยก็ได้นะครับแต่ที่เฟกเอ็กซ์แหละมันเฉพาะที่เฟกเราสร้างโปรแกรมนี้มาเนี่ยเพื่อที่จะช่วยคนที่เทรดใช้เทคนิคแล้วนะฮะบางคนใช้ไทม์เฟรม5นาที15นาทีอะไรพวกเนี้ยเอามาโมดิฟายใหม่ว่าคุณเล่นที่เฟกเอามันหรือว่าคุณเอาตังค์ถ้าคุณจะเอาตังค์คุณต้องใช้ทุกอย่างให้มันถูกต้องนะครับแล้วมันถึงจะได้นะครับแล้วคุณก็ไปดูนะครับว่าเฮ้ยที่เราพูดมาแนะนำมาตลอดนะครับ2-3 เดือนนะครับก็คุณก็แบบบางทีก็ไม่ชอบเราเราชอบส่วนของคุณอะไรเงี้ยนะแต่เราได้ตังค์แล้วคุณได้อะไรก็มาดูนะครับแล้วก็อันนั้นแหละมันจะเป็นจุดเริ่มต้นทำไมผมถึงพูดแบบนี้นะครับผมพูดมา2ปีแล้วว่ามันเป็นปีของฟิวเจอร์แล้วเป็นธีมของฟิวเจอร์2ปีที่แล้วผมก็บอกเป็นปีของฟิวเจอร์นะครับเพราะอะไรเพราะว่าคนไม่กล้าเล่นหุ้นน้ำมันหรอกก็กลัวกันมาตั้งแต่รอบก่อนนะฮะเพราะนั้นฟิวเจอร์ใครเล่นมาทั้งช็อตทั้งลองเนี่ยนะครับตอนนี้ทุกคนก็เป็นหมดแล้วนะครับแต่ต้องบอกกันเลยว่าสถิตินะของฟิวเจอร์เนี่ยนะครับมันคนที่ชนะต่ำมากต่ำมากนะครับแต่คนที่เทียบกับคนที่เรียน4บวก1นะผมก็จะดูนะครับอย่างเมื่อวันปีใหม่ผมก็เข้าไปอวยพรปีใหม่แล้วผมก็จะดูว่าคนเข้ามาเท่าไหร่ผมถือว่าเปอร์เซ็นต์สูงมากนะครับปกติคนชนะทีเฟกเนี่ยเลือกฟิวเจอร์ชนะ1ใน 1,000 คนค่ะแต่วันนั้นน่ะมีคนเข้ามาเนี่ย100กว่าคนก็แสดงว่ามัน10กว่าเปอร์เซ็นต์นะมัน100ใน 1,000 เนี่ยถือว่าเปอร์เซ็นต์สูงมากที่จะเอาระบบไปใช้แล้วใช้เป็นค่ะนะครับอันนี้ก็ต้องถือว่าระบบมันทำงานมันใช้ได้ค่ะใครที่เรียนไปแล้วแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับแล้วอยากช่วยคนอื่นเรื่องความมั่นใจคุณก็เข้ามาโพสต์ก็ได้แต่ว่าระบบคุณทำแล้วมันประสบความสำเร็จจริงไหมคุณทำตามระบบเนี่ยแล้วมันได้จริงหรือเปล่าโดยเฉพาะคนที่ไปรวมพลคนทีเฟกวันนั้นเนี่ยวันนั้นเนี่ยผมปล่อยของไปแบบหมดตัวเลยเพราะฉะนั้นวันนั้นเนี่ยรวมพลคนทีเฟกนะคนที่อยู่วันนั้นเนี่ยนะต้องไม่มีใครขาดทุนตั้งแต่ตอนวันที่15ธันวามาถึงวันเนี่ยต้องได้ทุกคนครับอย่างน้อยคนที่50จุดเนี่ยต้องได้ทุกคนนะโอเคนะครับขอบคุณมากนะคะก็ตามดูนะเป็นตลาดของชาวฟิวเจอร์ทาวทีเฟกแล้วนะทั้งทุนที่สนใจรายละเอียดก็แอดไลน์ไปที่ BLLMI นะเด็กทีเฟกนี้จะไม่เยอะเอาเป็นเอาคัดเป็นคัดได้เป็นได้เรียนเป็นเรียนรู้เป็นรู้ไม่รู้ไม่รู้นี่เด็กทีเฟกเขาจะอย่างนั้นนะทั้งทุนขอบคุณมากนะคะครับค่ะค่ะพี่นิพนธ์พยายามบอกนักทุนตั้งแต่ช่วงเอาใจไปเลยก็พยายามบอกว่าส่วน BJC ไม่ต้องถามเลยใครที่ตามรายการพี่ม่อนจริงๆตั้งแต่ช่วงหุ้นทิ่มตาไปดูทำไมเขาให้คัดทิ้งเลย BJC ตั้งแต่49บาทไปดูรายการย้อนหลังเลยนะฮะตอนช่วงหุ้นทิ่มตานั่นเองนะอ่ะก็หลายท่านถาม BJC เกิดอะไรขึ้นไปดูรายการพี่ม่อนตอน 10:00 ไปดูนะไปดูเดี๋ยวเราไปคุย